แฟนคลับแห่เป็นห่วงหลังลือเตตะวันออกจุมพลร่วมทริปผู้จัดการแต้วยอมรับว่าไปเชียงใหม่จริงออกจุมพลเตตะวันปัดร่วมทริปกับผู้จัดการแต้วที่มีเชื้อโควิดหลังเมื่อช่วงดึกวันนี้7มกราคม2564นางเอกดังแต้วณัฐพรเตมีรักออกมาโพสต์ชี้แจงข่าวว่าผู้จัดการส่วนตัวไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เชียงใหม่แล้วติดโควิด -19 จึงได้กักตัวและเข้ารับการรักษาตามมาตรฐานของรัฐแล้วส่วนตนและคุณแม่รวมถึงแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนได้เดินทางไปตรวจแต่ปรากฏผลเป็นลบคือไม่พบเชื้อนั้นซึ่งจากนั้นมีรายงานว่าในทริปเที่ยวเชียงใหม่ยังมี2นักแสดงหนุ่มทั้งเตตะวันวิหกรัตน์และออฟจุมพลอดุลกิตติพรร่วมทริปอีกด้วยเปลี่ยนไปมากเหมือนกันออฟกันกับพฤติกรรมชวนหวีดด้อมสะเทือนเพื่อนๆดูออกคนที่รักยิ่งได้จากไปแล้วเตตะวันสุดเศร้าสูญเสียคุณปู่ไร้วันหวนกลับเตตะวันปัดมีหนุ่มรับส่งมุ้งมิ้งเกินเพื่อนลั่นปี2020โลกเปิดกว้างเรื่องเพศที่3ล่าสุดวันนี้8มกราคม2564ทีมข่าวในเอ็นเตอร์เทนได้ต่อสายไปหา2นักแสดงหน้าสายออฟจุมพลและเตตะวันซึ่งทั้งคู่ยอมรับว่าได้ไปเชียงใหม่จริงแต่ไม่ได้ทริปเดียวกับผู้จัดการของนางเอกดังแต้วซึ่งทั้งคู่ต่างอยู่ที่บ้านของญาติตลอดแค่นั้นลูกคุณหนูวินเมทวินถูกเตตะวันนางทีมตามเพื่อนมารุมแซวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่คฤหาสน์เพื่อสังคมนิวทิติภูมิเผยเหตุไม่ค่อยลงรูปคู่เตตะวันเพราะลืมหนังเรื่องแรกพลิกคาแรคเตอร์หวม PM2.5 เตตะวันโดนหนักขั้นไอออกมาเป็นเลือดหมอนัดพบสัปดาห์หน้าและสำหรับเรื่องนี้นั้นทำให้แฟนคลับของหนุ่มทั้งสองเกิดความเป็นห่วงเป็นอันมากจึงฝากความห่วงใยส่งไปให้หนุ่มที่เล่นทั้งสองขอให้รอดพ้นจากภัยร้ายในครั้งนี้สวมชุดไทยจิตรลดาสุดสง่าใหม่เจริญปุระทำบุญวันเกิด52กรัตรวมญาติและคนพิเศษร่วมทำบุญวันเกิดใหม่เจริญปุระแต่งชุดไทยจิตรลาดสีชมพูสดใสงามสง่าในวัย52กรัตงดงามตามวัยสวยสดใสราวสาวสะพรั่งสำหรับนักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่ใหม่เจริญปุระที่ช่วงนี้กลับมาโด่งดังระดับซูเปอร์สตาร์อีกครั้งหลังตัดสินใจรับบทบาทฟาดในละครกรงกรรมซึ่งผลตอบรับจากแฟนดีจนเป็นที่นิยมของแฟนละครในวงกว้างโดยละครได้ย้อนกลับมารีรันหลายต่อหลายรอบด้วยกันล่าสุดพี่ใหม่ในวัย52ปีก็ได้แต่งชุดไทยจิตรลดาสีชมพูทรงสง่าไปทำบุญถวายเพลงเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพร้อมครอบครัวและคนสนิทหลายคนที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสิมารามราชวรวิหารซึ่งนักร้องสาวได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดไทยลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่า5มกราคม2564ได้มีโอกาสร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิดของใหม่เองกับมารดาผู้เป็นที่รักอย่างสุดใจและครอบครัวอิ่มบุญอิ่มสุขใจใหม่กราบขอบพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิดเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอยู่เคียงข้างอยู่ในชีวิตใหม่เสมอขอบพระคุณทุกคำอวยพรที่มีให้กับใหม่และทุกความรักและดวงใจที่ดีที่มีต่อกันก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกจงประกปักรักษาเพื่อนพี่น้องทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ขอให้พ้นภัยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจตลอดไปเช่นกันข้าไมบีดีขอบพระคุณไฟนอลเวดดิ้งแมกกาซีนพี่ปลาคุณเกที่ดูแลชุดไทยในวันนี้อย่างสวยงาม
เปิดไทม์ไลน์พิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์ใจบุญจุดเริ่มต้นจากลูกน้องสารต่อเป็นช่วยทุกคนหมดเงินเกือบ10 ล้านแต่ไม่เสียดายนะเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลสาวที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอย่างมากสำหรับพิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์สาวที่โด่งดังเป็นพลุแตกกับการไลฟ์สดขายสินค้าที่ไม่เหมือนใครโดยเธอยังได้ทำชาแนลใน YouTube เป็นรายการต่างๆรวมถึงการเป็นจิตอาสาในแต่ละที่ให้ชาวเน็ตได้เข้ามาชมกันล่าสุดเธอสร้างกระแสอีกครั้งกับการบุกไปช่วยเหลือเด็กๆบนดอยให้มีไฟฟ้าใช้โดยที่เธอยอมจ่ายเงินกว่า 500,000 บาทเพื่อมอบแสงสว่างเป็นของขวัญวันเด็กให้เด็กๆชาวดอยกลุ่มนี้จนได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากเมื่อเรื่องราวการช่วยเหลือครั้งนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทั้งนี้หากย้อนกลับไปเรามักจะเห็นเธอออกมาตอบแทนสังคมโดยการให้ความช่วยเหลือกับคนที่มีชีวิตลำบากอยู่เสมอและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดไทม์ไลน์ของพิมรี่พายว่าเธอช่วยเหลืออะไรสังคมบ้างมาดูกันเลยช่วยรักษาลูกน้องตัวเองที่เกิดอุบัติเหตุ400,000 กว่าบาทเหมาร้านข้าวเลี้ยงอาหารที่ราชบุรีเหมาซื้อของทั้งตลาดแจกต่อจ่ายค่าไฟให้มูลนิธิธรรมนุรักษ์จำนวนหลายแสนและรับดูแลต่อจ่ายค่าเทอมให้เด็กทั้งโรงเรียนแจกจักรยานบันดาลสุขให้คนแก่และเด็กๆให้ค่ารถคุณพ่อคนหนึ่งกลับไปหาลูกสาวที่ต่างจังหวัดทำรถกับข้าวไปแจกตามหมู่บ้านช่วยน้ำท่วมช่วยต่อยอดร้านคุณยายที่ขายของข้างถนนเหมาซื้อของคนขายตามข้างถนนแล้วเอาของไปแจกต่อไปช่วยปลอบใจให้กับคนที่คิดจะฆ่าตัวตายส่งคนพิการเรียนปริญญาเอกแจกทองลูกค้าจำนวน3 ล้านบาททุ่มเงินจำนวน500เห็นอย่างนี้แล้วกราบในน้ำใจของผู้หญิงที่ชื่อพิมรี่พายคนนี้จริงๆที่ไม่เพียงแต่เป็นแม่ค้าออนไลน์ยังเป็นนักบุญผู้ให้แก่ผู้ยากไร้อีกด้วยขอยกนิ้วให้เธอจริงๆดราม่าเดือดแฟนคลับประกาศเลิกดูบริษัทฮาไม่จำกัดทางรายการขอเวลาพิสูจน์คอมเมนต์ดราม่าเดือดแฟนคลับประกาศเลิกดูรายการบริษัทฮาไม่จำกัดหลังเปลี่ยนแก๊งตลกชุดเก่าหมดด้านรายการวอนขอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลังจากตลกสายฮาบอลเชิญยิ้มเคยออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศอย่างชัดเจนว่าต่อไปนี้จะไม่ใช้ชื่อของบริษัทฮาไม่จำกัดในการรับงานแล้วพร้อมทิ้งท้ายว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราต้องคืนเขาไปทำเอาแฟนคลับสงสัยเกิดอะไรขึ้นกันแน่นจนบอลออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้มีปัญหากันพร้อมเผยชื่อใหม่ใช้โจ๊กเกอร์แฟมิลี่ที่มีสมาชิกอย่างบอลเชิญยิ้มนาคอมเชิญยิ้มและตั๊กบริบูรณ์ล่าสุดบริษัทฮาไม่จำกัดได้เปลี่ยนรูปแบบและชื่อรายการใหม่เป็นฮาไม่จำกัดทั่วไทยแถมยังเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการยกแก๊งอย่างบอลเชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นนาคอมชวนชื่นตั๊กบริบูรณ์และเหน่งเชิญยิ้มมาเป็นทีมตลกสายฮาชุดใหม่คือนุ้ยเชิญยิ้มจตุรงโพธารามเจี๊ยบเชิญยิ้มชูศรีเชิญยิ้มพร้อมเสริมทัพตลกสายฮารุ่นใหม่จากเวทีการประกวดร้องเพลงเดอะสตาร์ที่หมุนเวียนผลัดการสร้างปรากฏการณ์ความฮาสุดแนวแต่ดูเหมือนกระแสตอบรับของแฟนคลับจะไม่ดีเท่าที่ควรเพราะส่วนใหญ่มองว่าตลกชุดเก่าทั้งหมดแสดงดีทุกคนแถมมีคาแรคเตอร์เป็นของตนเองซึ่งเสียดายความฮาแบบเดิมๆที่สร้างเสียงหัวเราะจนท้องแข็งมาแล้วและไม่ใช่เพราะแอนตี้นักแสดงใหม่แต่อารมณ์ไม่ได้และขอประกาศเลิกติดตามรายการจากนั้นด้านเพจบริษัทฮาไม่จำกัดโพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นดราม่าว่าอ่านทุกคอมเมนต์เห็นทุกตัวอักษรบางเรื่องเวลาจะเป็นคำตอบของทุกสิ่งเราแค่อยากเห็นคนไทยยิ้มได้จะยิ้มมากหรือยิ้มน้อยก็ไม่เป็นไรแค่อย่างน้อยก็ยังได้ยิ้ม